ซ่อนรูปถ้าจะมีอย่างนี้ใช้เวลานานไหมอเล็กครับก็จริงๆแล้วนะครับที่ผมเรียนรู้จากครั้งนี้คือการกินครับสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่การกินอย่างเดียวเลยครับสอนหน่อยแบบว่าเอาให้แบบว่าไอ้ตรงนี้หายไปสอนนักมาครับผมเฮ้ยแต่นักเป็นรูปร่างดีแล้วเชิญพี่ทักนอนลงได้ไหมครับแล้วก็แขนตรงครับแขนตรงขาตรงแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็ให้ขาเนี่ยหนีบลูกบอลเราให้ได้นะครับเฮ้ยได้นี่ไงมันทำได้หนีบด้วยขาแล้วตัวล่ะตัวต้องนิ่งกว่านี้ครับตัวต้องนิ่งกว่านี้ครับไปเลยแค่นี้ยังทำไม่ได้เหตุผลที่เราทำจริงๆอ่ะเพราะว่าตลอดทั้งเรื่องอ่ะเรากระทืบคนมาทั้งเรื่องแล้วเราเก่งอาวุธทั้งเรื่องตัวนี้มันเป็นตัวที่มันได้อาวุธเยอะแรงถ้ามันเปิดออกมาแล้วตัวมันล่ามันมีกล้ามอย่างเงี้ยมันค่อย make sense หน่อยว่ามัน make sense ที่มันเข้ามามันจะสู้คนอื่นได้มันเอาอยู่ไงแต่ถ้ามันแบบพุงย้อยอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบไม่ใช่อ่ะเขาเนี่ยเทรนตัวเองให้ดูสวยงามเอาไว้ดูเองกับเอาไว้ทำงานแต่ของลุงเปี๊ยกบอกเลยว่าเทรนตัวเองแบบพร่ำเพรื่อมากเพื่อที่จะให้ตัวเองออกไปโชว์คนอื่นลุงเปี๊ยกชอบโชว์ไปเที่ยวไหนชอบโชว์เดี๋ยวอย่างงี้จะไปเที่ยวไหนเนี่ยตามไปดูเลยไปดูต่อเลยว่าเขาไปไหนบ้างร้านป่อเปี๊ยกสดลุงหลานเป็นร้านเล็กๆอยู่ในตลาดวังหลังค่ะตั้งอยู่ตรงข้ามประตู9โรงพยาบาลสิริราชเปิดขายตั้งแต่ 9:30 น.ไปจนถึง 3:00 น.โน่นแหละใครจะนั่งกินที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านเขาก็จัดให้หมดค่ะเห็นขายแค่ป่อเปี๊ยะสดอย่างเดียวเนี่ยแต่เครื่องเคราเขาจุกจิกมากอย่างเต้าหู้ที่เห็นคุณเอ้ยกว่าจะได้มาทั้งทอดทั้งต้มเลยล่ะค่ะหั่นตามยา3ใช่ไหมครับชึบหั่น1แล้วก็2ปุ๊บปุ๊บ3ครับแล้วก็4นั่นแหละค่ะโอเคว้าวใช้ได้เลย not bad not bad เห็นไหมทำเต้าหู้ได้หั่นเต้าหู้ตามแนวยาวแล้วก็นำไปทอดในน้ำมันที่ร้อนกำลังดีซึ่งการทอดเนี่ยเป็นการไล่กลิ่นเต้าหู้ออกนั่นเองล่ะค่ะทอดพอพองสวยก็ตักออกเสด็จน้ำมันจากนั้นก็ไปตำเครื่องเพื่อต้มเต้าหู้กันต่อเลยคือเครื่องปรุงในน้ำต้มสำหรับต้มเต้าหู้นะคะก็มีก้อยกากดอกจันค่ะหนุ่มอเล็กแรงดีตำแป๊บเดียวก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะจากนั้นก็ห่อผ้าขาวเพื่อเอาไปต้มในหม้อที่พ่อเปิ้ลต้มไว้แล้วของเมื่อวานนี่คือเคล็ดลับความหอมอร่อยล่ะคือน้ำเต้าหู้เราเนี่ยน้ำซอกเราเนี่ยเราจะใช้2วันครับผมแล้วเราจะเปลี่ยนครับแล้วก็อเล็กก็ใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยวางไปเลยครับเต้าหู้ที่เล็กทอดไว้เมื่อกี้นี้นะฮะก็ใส่ไปเลยต้มจนน้ำเครื่องเคราแทรกซึมเข้าไปในเนื้อเต้าหู้จนเต้าหู้เปลี่ยนสีจากสีเหลืองกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มเป็นใช้ได้ค่ะเต้าหู้ก็จะหอมกลิ่นเครื่องเทศหน่อยๆมันดีทีเดียวเนี่ยครับใช่ลองดูมีรสชาติไหมคะอร่อยครับอร่อยเลยครับโหนี่แค่เต้าหู้นะคะเนี่ยอย่างอื่นก็ต้องเตรียมหั่นทั้งกุนเชียงแตงกวารวมถึงไข่ฝอยที่จะต้องร่อนไข่ในกระทะซะก่อนไปดูลีลาของหนุ่มอเล็กร่อนไข่กันดีกว่าค่ะว่าจะเด็ดสรตีขนาดไหนเทไปเลยโอเคแล้วเล็กก็จับนี่ไว้ขึ้นมาร่อนแบบที่ผมทำเมื่อกี้เริ่มสวยแล้วโอ้สวยกับผมอีกเนี่ยสามเออเยี่ยมโอเคสวยครับสวยสวยครับสวยสวยแม่งานนี้บอกเลยว่าสิ่งคิดล้างครูซะแล้วล่ะค่ะสวยใช้ได้แล้วก็เอาขึ้นมาหั่นเป็นชิ้นฝอยๆเล็กๆเป้ๆบอกว่าถ้าหั่นใหญ่เนี่ยมันไม่ค่อยอร่อยค่ะเนื้อสัมผัสจะหยาบกระด้างนั่นเองต้องบอกว่าทุกคนในบ้านจะมีหน้าที่ช่วยกันทำงานแต่หน้าที่ขายก็ต้องเป็นของลุงเปี๊ยกแล้วก็หนุ่มบาสนี่แหละค่ะเพราะคนอื่นทำงานประจำกันหมดแต่พอวันอาทิตย์ลุงเปี๊ยกแกจะขอหยุด1วันว่าแต่ลุงหยุดไปทำอะไรนะชอบดูหนังครับผมทุกเรื่องหนังทุกเรื่องนี่ผ่านมาหมดแล้วไปที่ไหนส่วนมากก็ดูหนังเซ็นทรัลเซ็นทรัลตลอดเซ็นทรัลแล้วก็ไปที่เทอร์มินอล21โอ้จากนี่เหรอบางทีวันไหนก็ไปมอบางกะปิก็ไปหาเพื่อนเขาแถวมอบางกะปิแถวบ้านผมเลยจากนี่ครับธรรมดาผมจะบอกเขาว่าไม่เกิน3ทุ่มนะฮะสามทุ่มกลับมาว่าเขาทำไมเขาบอกว่ามันไกลมากบางกะปิก็เถอะดูบอกก็ไกลอยู่บอกที่หลังก็รู้ว่าไกลก็รู้เวลาต้องเลื่อนมาเร็วหน่อยแม่ที่แท้ก็ขอหยุดไปเที่ยว1วันนี่เองอยู่บ้านแล้วใจห่อเหี่ยวลุงแกว่าถ้าไม่ไปคนเดียวก็จะนัดกลุ่มเพื่อนไปเที่ยวกันนั่นเองแหละค่ะกลัวเปล่ากลัวเปล่ากลัวมากกลัวกลัวดุว่าใช่ก็เที่ยวบางกะปิกับ3ทุ่มก็ต้องดุสิรู้ของแล้วก็ไป
ที่อกไก่อ่ะเคยร้องไห้ไม่เอางอนมีงอนมีงอนมีงอนไม่คุยงอนทำไงอ่ะงอนไม่อยากฟังไม่อยากฟังเวลาพูดไม่ฟังหันหน้าหนีอ๋อนี่ไม่ฟังด้วยเที่ยวไก่จริงไกลจริงๆค่ะยอมยอมแล้วคุณบ้านไม่ห้ามอ่ะห้ามครับผมห้ามแล้วไม่ไปพี่เบียวบ้านแล้วใจห่อเหี่ยวออกไปข้างนอกถ้ามีความสุขออกไปข้างนอกได้ก็สนุกก็ไม่เป็นไรเนาะก็ดูแลตัวเองได้อยู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องของความประทับใจของลุงเปี๊ยกเขาบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องนี้ทีไรเนี่ยลุงเปี๊ยกจะน้ำตาซึมทุกทีช่วงหน้าเราจะคุยเรื่องนี้นะถูกต้องค่ะแต่ว่าก่อนจะไปพักเนี่ยเราลองไปเที่ยวตลาดต้นตาลจังหวัดขอนแก่นกับ AS มื้อนี้ฟินวันนี้ฟรีกันก่อนค่ะได้ยินว่าที่นี่นะเป็นตลาดนัดที่เป็นตลาดในฝันของคนที่มีไอเดียจะไปรวมตัวกันที่นั่นนะคะลองไปดูว่าเป็นยังไงค่ะถ้าใครได้มาเที่ยวจังหวัดขอนแก่นแล้วกลางคืนไม่อยากนอนกร่อยแต่อยากหาของอร่อยทานเชิญแวะมาที่ตลาดต้นตาลตลาดนัดในฝันของคนมีไอเดียเลยค่ะเพราะว่าที่นี่ได้รวบรวมงานศิลปะต่างๆไว้มากมายรับรองว่าเดินชมเดินช็อปกันเพลินจนลืมเวลาแน่นอนค่ะแต่ถ้าหิวขึ้นมาของกินของอร่อยที่นี่ก็มีให้เลือกเยอะเลยนะคะลองมาชิมกันดูว่าแต่ละร้านจะแซ่บนัวขนาดไหนแต่ถ้าแซ่บได้ใจลูกค้าตลาดต้นตาลวันนี้ยกให้บูธ AIS มื้อนี้ฟินวันนี้ฟรีเลยค่ะเพราะเขามอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าชวนบรรดาสายกินให้มาร่วมอร่อยฟินกินฟรีกับเมนูอร่อยมากมายทั้งยำกินอิ่มและลาบเห็ดโดยจะตระเวนไปตามตลาดดัง77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปฟินกินฟรีได้ทุกร้านเลยค่ะอยากให้มาจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ทุกอาทิตย์เลยค่ะจะได้กินฟรีบ่อยๆมาเที่ยวสนุกๆแถมได้กินฟรีสนุกสุดๆไปเลยค่ะส่วนสัปดาห์หน้า AIS จะพาคุณผู้ชมไปฟินกินฟรีที่ตลาดกังหันลมจังหวัดระยองค่ะคุณผู้ชมที่ชื่นชอบผัดไทยระยองต้องรอชมนะคะเพราะจัดว่าเป็นเมนูเด็ดของตลาดนี้เลยล่ะค่ะอย่าลืมนะคะ AIS มื้อนี้ฟินวันนี้ฟรีครั้งต่อไปวันที่15ถึง17กันยาถนนคนเดินจังหวัดกระบี่ค่ะ21ถึง23กันยาถนนคนเดินและตลาดโต้รุ่งจังหวัดชัยภูมิแล้วก็26ถึง28กันยาตลาดประชาชื่นจังหวัดยะลาค่ะแล้วก็พบกันให้ได้นะคะตอนนี้พักสักครู่เดียวค่ะ